ดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลแอปไปไหนมาคิดถึงคุณผู้ชมด้วยค่ะไปไหนมาคะพี่แอปค่ะไปตากแดดตากลมออกทะเลออกทะเลพาบุตรหลานไปออกทะเลเหรอคะอ๋อแม่ไปทำงานแล้วก็บุตรหลานฝากไว้กับคุณยายอ๋อไม่ได้ไปเหรอแม่ไปทะเลใช่แต่ว่าแบบไปจังหวัดเดียวกันไงคะก็เลยสบายหน่อยแล้วก็ไปถ่ายอุ๊ยตอนนี้ทะเลสวยเชียวแบบบางทีในทะเลเราเห็นฝนตกก้อนนึงแบบที่รูปแม่แอปอ่ะใช่ที่เห็นเป็นชัดๆเลยว่าก้อนเนี้ยตกแบบเห็นเลยเราจะได้เห็นที่ตัวเองว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าใช่ไหมมันเกิดขึ้นเสมอเพียงแต่พอมันเกิดขึ้นบนบกเนี่ยบ้านเรือนอะไรทำให้เรามองเห็นได้ชัดในเมืองมันไม่เห็นแต่ทะเลมันไม่มีอะไรมาขวางหูขวางตาเราก็จะได้เห็นความอย่างนี้ของเออดีอ่ะเห็นด้วยอ่ะดูรูปแบบละเอียดนุ่มดูชื่นใจเพราะว่ารูปแม่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแม่หรอกมันจะมีสิ่งละอันเหล่านี้นะแม่ต้องไปดูมาค่ะคราวนี้วันนี้ก็พี่แอฟก็มาถึงพี่แอฟก็ช่วยเล่าเรื่องหน่อยสิคะโอ้โหมาถึงข่าวแรกก็เรื่องปวดหัวเลยค่ะเออจ้ะต้องให้อาช่วยวิเคราะห์แล้วเพราะตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเขาก็ยังสืบสวนสอบสวนกันอยู่เลยนะว่าตกลงแล้วเนี่ยเป็นการกระทำของใครระหว่างคุณสามีและภรรยาแต่ดูอาการแล้วต้องสงสัยทั้งคู่นะคะแต่ความแต่การที่เหตุเกิดครั้งนี้สรุปนะก็ไม่รู้ว่าสามีหรือภรรยาทำแต่สุดท้ายความเดือดร้อนนี้นะคะก็กระทบทั้งคู่นั่นแหละค่ะเหตุเกิดที่นี่ค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะสภ.พานทองค่ะได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้ไฟไหม้ขนาดวอดไปเลยทั้งหลังก็ดูสิเนี่ยนะโอ้โหทั้งหลังเลยค่ะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะต้องรีบไปฉีดน้ำสกัดนะคะเพื่อไม่ให้ลุกลามไปบ้านข้างเคียงค่ะใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงนะคะกว่าจะดับไฟได้นี่เยอะมากเลยนะดูสิคือไม่เหลืออะไรละตอนจบนี่ไม่รู้ถึงไหนนะไม่น่าจะเหลือเลยไหม้อยู่ครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วดูไฟแบบเยอะขนาดนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่กันสามีภรรยาฟังความอันนี้เหมือนในหนังเลยนะทำไมฟังความด้านภรรยาก่อนภรรยาคือนางราณีสมนะคะสิริวัฒนาอายุ43ปีค่ะภรรยาบอกว่าเหตุเกิดเพราะสามีค่ะบอกว่าสามีตนเองสติไม่ดีมัดเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามามัดตนเองมัดภรรยาไว้เนี่ยแล้วก็แบบว่าถูกทำร้ายร่างกายภรรยาเป็นประจำส่วนวันที่เกิดเหตุเนี่ยจับภรรยามัดไว้มัดมือมัดเท้าไว้กับบนเตียงนอนเสร็จแล้วเทน้ำมันเบนซินนี่ภรรยานะคะให้การเทน้ำมันเบนซินราดจะจุดไฟเผาภรรยาเลยอาศัยจุดที่แบบกำลังจะจุดไฟเผาเนี่ยก็เลยดิ้นจนเชือกหลุดแล้วก็วิ่งออกมาได้แล้วก็วิ่งออกไปขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน อันนี้คือฝ่ายภรรยาเล่าอันนี้ที่คุณภรรยาเล่าใช่ค่ะว่าเกิดจะทำร้ายร่างกายขนาดนี้ม้วนเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนฝั่งคุณสามีบอกว่า นี่คุณสามีใช่ไหมใช่คุณสามีนะคะนายสมหมายค่ะสุนาเลิกนะคะอายุ53ปีค่ะบอกว่าไม่ใช่เลยที่ภรรยาเล่าทั้งหมดเนี่ยมาตนไม่ได้เป็นคนเผาตามที่ภรรยากล่าวอ้างนะค่ะแต่ภรรยาต่างหากที่สติไม่ดีบอกว่าภรรยาเป็นฝ่ายเผาบ้านเผาเสร็จวิ่งออกไปให้คนช่วยพร้อมกับบอกคนอื่นว่าตนเองเนี่ยทำร้ายตนเองเผาบ้านตนยืนยันนะคะว่าตนไม่ได้เผาแต่เป็นภรรยานั่นแหละที่สติไม่ดีเพิ่งออกจากโรงพยาบาลศรีธัญญาคราวนี้มาฟังตรงกลางค่ะผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองตำลึงบอกว่าอ๋อถ้าเหตุเกิดนี่ผู้ใหญ่บ้านแน่เลยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทั้งสามีภรรยาคู่นี้เหรอคะเมาทุกวันเมาแล้วทะเลาะวิวาทตบตีกันทุกวันแต่ครั้งนี้หนักที่สุดเพราะจุดไฟเผาบ้านตนเองค่ะต่างแล้วก็สุดท้ายอ้างว่าต่างคนต่างเป็นคนเผาก็ไม่ยอมรับกันว่าตกลงแล้วใครทำหรือใครเป็นคนเริ่มเนี่ยนะคะตอนนี้ก็เดือดร้อนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะต้องไปสอบสวนว่าตกลงแล้วใครเป็นคนเผากันแน่แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะและขณะวันที่เกิดเหตุเขาก็บอกว่าทั้งสองคนทั้งสามีภรรยาก็มีอาการคล้ายเมาสุราท่าทางในการพูดจาอะไรแต่อะไรเนาะคือถ้าภรรยาเคยอยู่โรงพยาบาลศรีธัญญาจริงๆมันเช็คได้ไม่ยากหรอกใช่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 แต่ว่าเนี่ยแหละอันนี้ก็หนักสุดแอลกอฮอล์คนเมาเนี่ยหนักกว่าคนที่ต้องเข้ารับการรักษาอีกถึงเวลาเมาแล้วมันหยุดอะไรไม่ได้และอันนี้คือ
ก็ไม่มีใครห้ามใครไงไม่มีใครดูแลใครได้เพราะว่าเมาทั้งคู่แล้วเนี่ยรู้ตัวอีกทีสั่งมาอีกทีก็คือทั้งคู่ไม่มีบ้านแล้วเราจะต้องตีกันอีกรอบนึงอีกนะเนี่ยเวลาสั่งก็จะได้อีกแบบนึงว่าใครเป็นคนทำทั้งหมดสมบัติทั้งหมดหายไปแล้วใครทำเพราะความเมาเนาะคือถ้าไม่เมาสักคนนึงก็เธอเมาฉันขี้เกียจพูดด้วยก็แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถ้าคนหนึ่งจุดคนหนึ่งจะได้ดับได้อันนี้เมาทั้งคู่ก็คือโหมเลยจ้ะอาจจะไม่รู้จริงๆนะว่าตกลงใครเริ่มระหว่างทะเลาะกันแล้วก็เมาอาจจะไม่รู้จริงๆหรือแบบทะเลาะกันดีเดี๋ยวฉันเผาให้หมดเลยเคยเล่นกับเอาซี่อย่างเงี้ยเอาเสียติดหล่อนก็เผาติดหล่อนหล่อนเอาไฟแช็กไปเลยค่ะทำไมคล่องจังเลยอ่ะคล่องแคล่วนึงทำไมดูเข้าอกเข้าใจตอนเด็กๆเคยเป็นไงโอเคก็ไม่ต้องแน่เลยก็เผาให้หมดเลยก็ไม่มีใครต้องได้ไม่ต้องมีใครได้ก็คือเผาก็เอาสิเอาไฟเผาเลยจะได้เอาไฟแช็กให้เอาไหมล่ะกล้าปะล่ะเธอคิดว่าฉันไม่กล้าใช่ไหมมีมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้แต่เราไม่ถึงขนาดนั้นตัดเลยตัดอะไรตัดอะไรหมายถึงแบบเวลาเราทำอะไรขึ้นมาบอกว่าไม่เล่นละโอ้เดี๋ยวทิ้งเลยแย่งตุ๊กตาอย่างเงี้ยเหรอของทิ้งเลยขยำเลยเธอพูดเองนะเธอพูดเองนะขยำเลยก็เหมือนกันคนเมากับตะกะเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่เอานะคะเนี่ยอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยดูสิหรือมีผู้ใหญ่บ้านมาไม่เหลืออะไรแล้วแบ่งกันดีๆดีแบ่งกันผ่าครึ่งเลยโทรทัศน์อย่างเงี้ยเนาะคือการเมาเนี่ยโอ้ยก็ต้องขออภัยคนเมาอื่นที่ไม่เคยประพฤติตัวแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่า มันมีคนเมาส่วนหนึ่งที่ทำให้ทุกอย่างเลวร้ายลงไปจริงๆนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้ก็ถ้ามันเป็นเรื่องจริงอะเนาะก็น่าตกใจมากๆค่ะเขาบอกว่าสร้างความระทึกให้กับชาวโลกอีกครั้งนึงนะคะเมื่อ NASA ออกมาระบุอย่างนี้ค่ะว่าดาวเคราะห์น้อย 2020ND ค่ะนี่คือชื่อท่านละอาดของเขานะคะจะผ่านเฉียดเข้าใกล้โลกของเราในระดับอันตรายซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่24กรกฎาคมที่จะถึงนี้เดี๋ยวนะทำไมเร็วจังเลยค่ะพี่มันจะอันตรายยังไง24ก็คือเสาร์นี้เขาบอกว่าจะผ่านเฉียดเข้าใกล้โลกของเราแล้วฟังก่อนกี่วันแม่เขาบอกอุ้ย24กี่วันนะแม่เริ่มเสาร์นี้แม่วันนี้วันพุชมีเวลาทำอะไรพี่อีก2วันอยากทำอะไรก็ทำมีความรักทันไหม2วันนี่เลยปัดเลยปัดขึ้นปัดลงวันนี้เลื่อนทั้งวันเลยวันนี้อะไร Tinder เราบอกเขาเลยพอทักเขาเลยบอกว่าเราเหลือเวลาอีกแค่2วันนะมีอีก2วันไม่ต้องเลือกแล้วลูกเขาบอกอย่างนี้จะผ่านเฉียดเข้าใกล้โลกของเราค่ะในระดับอาจจะเป็นอันตรายต่อโลกได้ซึ่งจะเกิดขึ้นอาจจะในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะเขาบอกมีความเสี่ยงที่สุกซะหากจะถูกดึงทะลุโคจรโลกสุกใช่ไหมสิคือน้อยลงอีกเอาเหลือวันครึ่งเอาวันครึ่งวันนี้ครึ่งวันกับพรุ่งนี้และเขาบอกว่าอาจจะตกลงสู่พื้นโลกจนเกิดความเสียหายเป็นไปได้บางจุดใช่ไหมบางจุดซึ่งอันเนี้ยคือดาวเคราะห์น้อย 2020ND เนี่ยนะคะความสูงของเขาคือ170เมตรและจะผ่านเคลื่อนผ่านโลกด้วยความเร็ว 48,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะใกล้ที่สุดเขาบอกว่าที่มันบอกว่าอาจจะเข้าสู่วงโคจรของโลกและดูดเข้ามาผ่านชั้นบรรยากาศและหล่นลงพื้นโลกอาจจะมีโอกาสหล่นแต่ถ้าเกิดว่ามันห่างไม่โดนดูดเข้ามาก็โอเคใช่คืออย่างนี้เขาบอกว่าในระยะใกล้ที่สุดที่เขาบอกว่าวิตกกังวลคือ 5.1 ล้านกิโลเมตรแม้แต่ในละวันเนี่ยคือเขาบอกว่าจริงๆอ่ะที่เราใช้ชีวิตกันอยู่อ่ะมันก็จะมีดาวเคราะห์น้อยแบบนี้แหละเกิดขึ้นทุกวันไอเศษเสี้ยวของดาวเคราะห์อะไรเงี้ยที่มันปิวอยู่ในอวกาศอ่ะคุณเขาก็เข้ามาไหม้ในชั้นบรรยากาศใช่ซึ่งเขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันมีอย่างเงี้ยเป็นจำนวนมากแต่ไม่ได้ใกล้ไงคือเขาไกลออกไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ไอ้พวกเนี้ยมันใกล้เข้ามาในระยะที่ไม่ถึง 7.5 ล้านกิโลเมตรเป็นอันตรายมันจะเป็นอันตรายกับโลกนะคะคุณเขาจะดูดเข้ามาซึ่งอาจจะถูกผลักออกไปหรืออาจจะดูดเข้ามาแล้วก็ตกลงสู่พื้นโลกเขา170เมตรเหรอขนาดเขาสูงความสูงของเขา170เมตรก้อนใหญ่ผ่านชั้นบรรยากาศมาก็ถลอกปอกเปลือกไหม้อะไรไปซะก็เหลือเล็กลง
แต่มันจะเป็นแรงกระทบกับพื้นโลกคืออย่างนี้เขาบอกว่าลองย้อนกลับไปดูเมื่อ112ปีก่อนมันเคยเกิดขึ้น112 112ปีเมื่อปีพ.ศ.2451ค่ะเขาบอกว่าเกิดที่ราชสีมาเกิดแล้วใช่มั้ยเกือบจะเกิดทันแล้ว112ปีอ๋อเหรอเขาบอกว่าเกิดที่ประเทศรัสเซียนะคะที่ใกล้กับแม่น้ำพอดกาเมนนายานะคะทางกัสกาค่ะซึ่งเขาบอกอย่างนี้ว่าความรุนแรงของเขาเนี่ยมันยิ่งกว่าปรมาณูถล่มที่ญี่ปุ่นที่ฮิโรชิมาอีกเขาบอกว่าแสงเนี่ยที่ตกกระทบว่าแสงมันเจิดจ้าไปจนถึงประเทศอังกฤษอะที่กรุงลอนดอนก็เห็นแสงจ้าอันเนี้ยเพราะมันเผาไหม้เผาไหม้แล้วก็ใหญ่ต้นไม้ต่างๆเนี่ยตายกันมากถึง 2,000 ตารางกิโลเมตรโอ้นี่ลูกเก่าถ้าหล่นกลางตลาดอย่างเงี้ยก็หมดนะใครอยู่แถวนั้นก็คือใช่ส่วนอาจารย์ของบ้านเราอาจารย์ด็อกเตอร์สะทนนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะเป็นอาจารย์ภาคฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านกล่าวว่าขอให้ทุกคนอย่าตื่นตระหนกในเรื่องนี้แม้ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้จะเคลื่อนตัวเฉียดโลกในวันที่24กรกฎาคมนี้จริงแต่คาดว่าจะอยู่ใกล้ไทยในช่วงหัวค่ำอันนี้คือท่านบอกว่าคาดการหรือเวลาประมาณ1ทุ่มในวันที่24แต่ไม่ชนโดนโลกอย่างแน่นอนเนาะแต่ใกล้ไทยมาใกล้ไทยถึงจุดนี้เข้าไปอีกใกล้ไทยคือเราจะได้เห็นเราโลกเราจะหมุนไปเจอไปเข้าประเทศไทยก็จะเห็นเขาพอดีซึ่งเพียงแต่เขาก็จะเป็นตอน1ทุ่มแต่ประเทศอื่นไม่รู้เห็นตอนไหนแต่ประเทศไทยถ้าคนอยากดูอ่ะจะเห็นตอน1ทุ่มเหมือนอาจจะเหมือนฝนดาวตกคืออะไรแบบนั้นอะไรแบบนั้นนะคะตอน1ทุ่มซึ่งอาจารย์บอกว่าจะไม่ชนโดนโลกอย่างแน่นอนเนื่องจากดาวเคราะห์ดวงนี้มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ใกล้กว่าและจากดวงจันทร์ซึ่งใกล้โลกเนี่ยซึ่งเขาบอกว่ามันห่างออกไปไม่ถึงมันไกลไปจนถึง 14.5 เท่าคือมันค่อนข้างไกลไกลเกินใช่ถือว่าปลอดภัยอาจารย์ส่วนเหตุผลเอ้าอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์แต่นาซาผู้ออกมาบอกว่าเลยนะนาซาประกาศว่าอาจจะใช่เขาบอกว่าที่นาซาออกมาเปิดเผยเนี่ยเพื่อศึกษาติดตามวงโคจรของดาวเคราะห์น้อยดวงนี้เผื่อนักดาราศาสตร์อื่นๆสนใจให้ชัดเจนร่วมกับเครือข่ายเพื่อนำไปประมวลผลนะคะและเพื่อเฝ้าระวังหากมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้กว่าจะถึง24มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้หรืออาจจะโดนอุกกาบาตดวงอื่นๆพุ่งชนด้วยก็ได้นะคะวงโคจรก็อาจจะเปลี่ยนหากวงจรดาวเคราะห์น้อยเนี่ยเข้ามาตัดตรงกลางหรือพร้อมเขาเรียกว่าพร้อมกับวงโคจรของโลกเนี่ยค่ะอาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะตกเข้ามาในโลกเนื่องจากการเผาไหม้ในอากาศไม่หมดเนาะในชั้นบรรยากาศในชั้นบรรยากาศไม่หมดทำให้มีโอกาสตกลงมายังพื้นโลกอย่างแน่นอนจนอาจเกิดหลุมอุกกาบาตหรือเกิดการระเบิดได้ซึ่งขึ้นอยู่กับความรุนแรงหากอุกกาบาตที่มีขนาดใหญ่กว่า2กิโลเมตรก็จะเหมือนในอดีตที่สามารถทำลายไดโนเสาร์ล้างโลกแบบนั้นเลยทั้ง2กิโลนะแต่นี่170เซนอันนี้ก็คือเขาก็คาดกันว่ามันก็คงถูกหูกว่าจะถึง170เมตร14เท่าอ่ะหมายถึงไกลเป็นกี่ล้านกิโลเมตรอะกว่ามันจะเข้าโลกมันใช่ก็คือเสร็จสิ้นก็โดนอยู่แล้วอ้าวอาจารย์แทนที่แหมนี่จะได้ที่ไปเร่งคนหน่อยหนูไม่ต้องเลือกอะลูกหรือเวลาถึงมันเหลืออีกเพียง2วันเท่านั้นหนูยังมีเวลาก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ยังมีเวลานี่ไงอาจารย์บอกใกล้ไทยด้วยนะใกล้ไทยนะหนูไม่เชื่อทุ่มกว่าหนูไปยืนหน้าบ้านค่ะหนูเจอแน่หนูนัดเดือนดวนกับเขาเลยชื่ออะไรนะเอ็นอะไรนะเอ็นสองศูนย์สองศูนย์ twenty ND หนูยืนหน้าบ้านเลยนะจ๊ะทุ่มกว่า twenty ND จะมาก็มาเพราะอาจจะเห็นเป็นแค่ฝนดาวตกนะก็อาจจะแบบเป็นเหมือนดาวหางอะไรเงี้ยละมั้งเนาะแต่อาจจะเห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวให้หนูเลือกระหว่าง2020กับ R ก็คือออกไปยืนหน้าบ้านเลย40 up 40บวกบวก40 plus 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 นะก็กดโอ้หนูเขาทักมาเลยหนูไปยืนหน้าบ้านรอ2020 ND แล้วค่ะคุณ R หนูรอเลยลูกอ่ะวันศุกร์นี้นะคะคันนี้อันนี้ค่ะเรื่องนึงคือสมมติว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีแบบพยายามจะหางานแล้วไม่มีงานทำสตังก็ไม่มีสิ่งที่คนเราคิดก็คือแบบกลับบ้านกลับบ้านแต่ว่าถ้ามันอยู่ห่างค่ารถไม่มีใช่ไหมแล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราจะทำก็คือ
การขโมยการทำผิดกฎหมายอันนี้ก็สำหรับบางคนที่เป็นสิ่งสุดท้ายสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำคือมนุษย์ทุกคนมันต้องยึดหลักการนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหนึ่งก็คือเวรกรรมสองก็คือเราต้องเข้าคุกเข้าตารางได้และสุดท้ายสิ่งนั้นแหละอาจจะทำให้เราไม่ได้กลับบ้านไหมยาวนานเลยแต่ว่าอันเนี้ยไม่รู้ว่าผลลัพธ์ที่เหลือเป็นยังไงเพราะว่าตั้งต้นมาจากทำพยายามจะหาเงินแล้วไม่มีเงินแล้วมันน่าเห็นใจแต่กฎหมายก็คือกฎหมายแต่อาไม่รู้ว่าท้ายที่สุดลงเอยยังไงเรื่องนี้ค่ะมีคนที่ประสบกับภาวะนั้นจริงๆอะนะคะเขาเป็นหนุ่มอายุ31ปีค่ะชื่อคุณชัยแล้วก็เรียกชื่อเล่นเขาคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะทำสิ่งแรกที่เราจะทำคือลองไปขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนู้นไหมหยิบยืมขอความช่วยเหลือไม่มีเขาไม่ให้ก็ถ้ามันขโมยอะสิ่งสุดท้ายเราจะขโมยคือขโมยรถตำรวจถูกไหมแต่น้องคนนี้แกขับรถตำรวจออกไปเพื่อที่แกจะใช้กลับบ้านนี่มีหลายกรณีแล้วนะที่เราอ่านข่าวกันนะขโมยรถตำรวจเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ที่ขโมยรถตำรวจคือหนีคดีใช่คนเราถ้าคนเราเป็นโจรแล้วก็แบบโจรโดยกมลสันดานอ่ะขโมยรถพลเรือนเนี่ยค่อนข้างที่จะสำเร็จกว่าถูกไหมแต่คนนี้แกคงทุกข์จริงๆแกทุกข์จริงๆแกถึงได้แบบขึ้นไปขโมยรถตำรวจขึ้นไปนั่งก่อนให้แอร์เย็นๆแกร้อนรถตำรวจไม่ได้ล็อกหรอไม่ได้ล็อกตำรวจก็กุ้มใจเห็นมาแล้วว่าแบบโอ้ไม่รู้จะอยากจะทำอะไรกับคนนี้เพราะว่าถ้าเป็นคนชั่วชาติอ่ะไปขโมยรถคนอื่นสำเร็จไปแล้วคืออย่างที่อาพูดเข้าใจเลยว่าถ้าพี่แกมีทักษะที่เป็นโจรอยู่แล้วก็ไปขโมยรถที่จอดอยู่งัดแงะไปเลยจะเอาไปแยกอะไรไปทำอะไรตามสันดานโจรก็เลยต้องเอาที่แบบเปิดได้อ่ะเออแต่คนนี้แกเป็นทุกข์แล้วตำรวจก็ตรวจฉี่หรอคนบ้าอะไรวะมาตรวจฉี่มาขโมยรถตำรวจมันต้องเมาไม่ได้ดื่มเหล้าไม่งั้นตรวจฉี่เมายาหรือเปล่าไม่เป็นคนที่ไม่มีการพบสารเสพติดใดๆเลยนะคะแกบอกแกทุกข์แกอยากกลับบ้านแกไปหางานทำนะคะบ้านแกอยู่บ้านกรวดบุรีรัมย์แกไปหางานทำอยู่ที่มหาสารคามแล้วก็ไม่มีเงินติดตัวไม่มีงานทำอยากกลับบ้านปรากฏว่ามีตำรวจให้ความช่วยเหลือแกเริ่มจากมีตำรวจให้ความช่วยเหลือแกก็เลยคิดว่าแกขับรถตำรวจไปได้ละมั้ง คืออย่างนี้ที่โกสุมพิสัยก็อีกอำเภอหนึ่งนะเหตุการณ์นี้เกิดที่อำเภอสตึกคือแกมาจากมหาสารคามแกมาจากโกสุมพิสัยได้เพราะมีตำรวจท่านหนึ่งเห็นใจเรื่องอยากกลับบ้านคุณตำรวจน่ารักตำรวจที่โกสุมพิสัยแล้วตำรวจจะช่วยยังไงแกให้ตังไงให้ตังมา140บาทโอ้น่ารักเบี้ยเลี้ยงตำรวจเท่าไหร่ฉันอยากรู้แต่แกยังให้อ่ะเออตำรวจให้มา140พอซื้อตั๋วไปแล้วเอ้ามาถึงได้แค่สตึกบุรีรัมย์อีกนิดยังไม่ถึงบ้านกวดบ้านแกไงพอมาถึงสตึกแกก็ต้องลงอิงเออน่าเห็นใจไหมคนเนี้ยแล้วแกก็แบบตำรวจเคยช่วยแกเนาะแกก็เดินไปเดินมาในสตึกนั่นน่ะจนเหน็ดเหนื่อยแกกุ้มแกก็เดินเหนื่อยแล้วแบบพอดีรถตำรวจคันนี้ทำอะไรรู้ป่ะเปิดไฟกระพริบอยู่ไม่ได้ล็อกเปิดติดเครื่องอยู่หน้าธนาคารตำรวจเขาลงไปถ่ายรูปในธนาคารความปลอดภัยอะไรซึ่งเขาเป็นเวรที่เขาต้องทำได้เป็นกิจของตำรวจเขาต้องทำตำรวจก็อยู่ในธนาคารแกก็เห็นรถตำรวจแกก็อยากไปพึ่งพาเนาะแกเข้าไปนั่งก่อนเออแอร์เย็นแล้วแบบเอ๊ะหรือเราจะขับรถคันนี้กลับบ้านอีกนิดเดียวแกก็ใจแกแบบใจคงแบบคิดว่าฉันไม่ได้ขโมยก็แค่ขอยืมเดี๋ยวไปถึงบ้านขอยืมไปส่งตรงนั้นน่ะขอยืมไปแล้วไม่อยากจะไปว่ากันคงแบบแม่ว่าคือคงไม่อยากบอกว่าคุณตำรวจช่วยขับไปส่งไหมคือเราจะเอารถไปแล้วยังจะต้องให้ท่านเหนื่อยอีกฉันเป็นอะไรก็ฉันก็ช่วยตัวเองโดยการขับไปแล้วเดี๋ยวถึงแล้วก็เดี๋ยวถึงแล้วก็ได้นะแกก็เลยขับไปนั่นแหละแล้วพอกดแกก็ขับรถไปแล้วใช่ไหมทีนี้ตำรวจได้รถคืนได้ยังไงแม่ค้ากล้วยปิ้งเล่าให้ฟังบอกว่าปกติรถตำรวจก็จะมาจอดอยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมแล้วตำรวจก็ไปลงไปในธนาคารเป็นประจำเป็นกิจประจำของเขาเสร็จแล้วก็เห็นตำรวจนอกเครื่องแบบคนนึงนอกเครื่องแบบก็ดูหน้าพี่เขาสิพี่ผู้ชายอ่ะมีตำรวจนอกเครื่องแบบคนนึงขับขึ้นไปนั่งบนรถนั่งสักพักนึงก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็เห็นนั่งอยู่ตั้งนานถ้าเป็นโจรคงไม่ได้นั่งนานแบบนี้จะเข้าใจไหมถ้าเป็นโจรคงแบบโอ้ยลักแล้วขับไปอันใดเนี้ยคุณพี่แกแล้วคิดแค่ไปนั่งแล้วก็คิดแล้วก็อ๋อป้าคนนี้ก็บอกพี่เจ๊คนนี้ก็บอกว่าสงสัยตำรวจนอกเครื่องแบบมั้งนั่งนานแล้วสักพักขับไป
ก็ไม่ได้คิดอะไรตำรวจนอกเครื่องแบบแกขับไปนั่งนานหรือว่าจริงๆแกนั่งรอตำรวจแกนั่งรอมาแล้วเผื่อจะเจรจาแต่คุณนายก็ขับไปก่อนดีกว่าเออแล้วแม่ค้ากล้วยปิ้งบอกว่าเออตำรวจนอกเครื่องแบบคนนั้นนั่งอยู่นานสักแป๊บนึงนอกเครื่องแบบที่ใส่ชุดบอลนะเออตำรวจนอกเครื่องแบบคนนั้นก็ขับไปสักแป๊บก็เดี๋ยวตำรวจสองนายที่ไม่นอกเครื่องแบบที่อยู่ในเครื่องแบบมายืนงงและถามว่าเออพี่ครับรถรถผมไปไหนรถผมไปไหนครับบอกนะว่าคุณป้าบอกว่าก็พี่ตำรวจนอกเครื่องแบบครับพี่แม่ค้าก็พี่ก็ว่าเอ้านู่นฝ่าไฟแดงไปแล้วสองแยกนู่นน่ะเอ้าฝ่าไฟแดงอีกแล้วแล้วก็เลยตัวเองก็เลยทบทวนตัวเองแล้วก็บอกว่าอ๋อพี่ที่ขับไปไม่ใช่ตำรวจคือเรื่องนี้มันเป็นแบบนี้อ่ะมันเป็นเรื่องจริงๆที่มันเกิดขึ้นคือเขาก็ยังยืนยันว่าเขาไม่ได้มีเจตนาจะขโมยรถถูกไหมใจคนที่แบบอยากกลับบ้านใจคนที่เป็นทุกข์บางทีอ่ะความทุกข์มันครอบงำซะจนทำให้เราอ่ะทำในเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่จริงๆเราน่าเห็นใจนะแต่มีโทษทางกฎหมายเออแต่ว่าอันเนี้ยคือเราไม่รู้แหละว่ามันเป็นยังไงแต่มันหมายความว่าสิ่งสำคัญตอนเนี้ยคือสติไหมคือสติบางครั้งสติทำให้เราเนี่ยได้มีบ้านอยู่นะเหมือนข่าวแม่แอฟไงสติไม่อยู่ทำให้ไฟไหม้บ้านอ่ะอันเนี้ยสติไม่อยู่ตำรวจช่วยไปแล้ว140ได้ถึงตรงนี้ละอาจจะแต่เขาลูกผู้ชายอ่ะจะไปวอนขอจากใครอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นคุณผู้ชมคุณผู้ชมทำยังไงอะคะจะเดินไปร้องขอความช่วยเหลือไหมไหนๆก็ไปใกล้ตำรวจละปรึกษาเขาหน่อยนะเบอร์ไปถามตำรวจเลยไหมว่าเขาที่เขานั่งรอได้ไหมเขาอาจจะนั่งรอคุณพี่มาเขาบอกว่าเป็นมีปัญหาทางจิตอ๋อเหรอเธอถามญาติเขาแล้วเหรอฮะยังไงนะยังไงนะอัปเดตเหรอญาติเขาแบบเขาไปสัมภาษณ์ญาติเขาบอกว่ามีปัญหาทางจิตมีปัญหาทางจิตอ้าวแล้วเขาจะกลับบ้านนี่คือเรื่องจริงป่าวว่าเขาอยากกลับบ้านใช่ค่ะเขาอยากกลับบ้านเนี่ยเรื่องจริงเขาไปเขาอยากกลับบ้านค่ะหนูไม่ได้อยากกลับไม่คุณพี่เขาใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะแบบเขาไปทำงานแล้วเขาอยากกลับบ้านแล้วไม่มีเงินแล้วก็วิธีการตัดสินใจของเขาเนี่ยผิดปกติจากคนปกตินิดนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะนานๆแบบนั้นค่ะขอบคุณนะคะสำหรับอีกหนึ่งแหล่งข่าวมีคนมาไขข้อสงสัยให้เรานั่นน่ะเอาอย่างนี้ก็ยิ่งน่าเห็นใจเขาไปใหญ่น่าเห็นใจมากอันนี้ที่เห็นใจกว่าเคยมาคุณตำรวจเขาลำบากใจเหมือนกันนะเขาลำบากใจก็แล้วคุณตำรวจอยู่ในเวรอ่ะแล้วทรัพย์สินราชการหายไปอ่ะเขาต้องโดนเขาอยู่ในความรับผิดชอบอยู่แล้วด้วยว่าทำไมถึงโอ้ยอันน่าเห็นใจเอาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเบรกกันสักครู่ช่วงหน้าเชียร์ทุกคนที่บุรีใครที่เป็นสายหมู่ห้ามพลาดเลยจริงวะเนี่ยจริงโอ้อ่ะค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะสนับสนุนโดยไฟไลน์ซักผ้า plus สะอาดลดการสะสมแบคทีเรีย 99.9% น้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจเย็นเย็นจับเลี้ยงสูตรเย็นเย็นจากสมุนไพร12ชนิดบอกเลยว่าเบรกนี้นะคะจะต้องถูกใจเหล่าสาวกที่เป็นสายมูอย่างแน่นอนค่ะขอต้อนรับคุณปื้มพลังมหารวยแล้วก็พี่มิ้นสรทันด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่ค่ะสายมูทั้งคู่เลยเหรอคะมูกันยังไงบ้างคะเอออยากรู้อ่ะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยนะครับผมว่าทุกวงการเนี่ยก็ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจเรานะครับเป็นตัวช่วยในการที่เราจะทำมาหากินนะครับใช่อย่างอ่ะของพี่มิ้นมีไหมคะเราสายมูไหมเราทำอะไรบ้างไหมคะสุดพลังเหมือนกันค่ะเรื่องสายมูนะใช่เพราะว่าเวลาเราอยู่ในวงการนี้อาจจะเห็นหน้ามิ้นมารายการนี้บ้างนะคะแล้วก็ตามช่องต่างๆบ้างงานที่เราทำก็คือเราต้องการให้เราแบบดูดีมีเสน่ห์พูดอะไรแล้วอยากให้คนแบบรักแล้วก็เมตตาแต่ว่ามิ้นมีประสบการณ์ชีวิตตรงที่ว่าปีที่แล้วค่ะคือดวงตกมากคือดวงตกถึงขนาดที่ว่างานไม่มีเลยเงินไม่มีเลยความรักถูกผู้ชายเทก็คือผู้ชายทิ้งเลยนะคะทุกอย่างคือติดขัดหมดเลยณวันนั้นตอนที่เราเจอสถานการณ์กับชีวิตอะปีที่แล้วอะสิ่งที่เราทำได้คือไหว้พระสวดมนต์หมั่นที่จะไปทำบุญแล้วก็พยายามคือใครพูดอะไรอะเราก็พยายามทำตามแล้วก็นับถือจนมีพี่ๆในวงการอะพาไปเจออาจารย์ไพโรจน์นะคะอาจารย์ไพโรจน์เนี่ยเป็นคนเขียนยันจาก
ความฝันใช่ไหมคุณปื้มไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมใช่ค่ะอาจารย์ไพโรจน์เนี่ยก็มีนิมิตนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเล่าก่อนเลยก็ได้ว่ารู้จักอาจารย์ไพโรจน์ได้ไงก็คือสมัยเมื่อ3ปีที่แล้วผมอยู่ไทยรัฐเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่นี่นะครับแล้วก็เป็นคนเอาอาจารย์ออกมูไนท์นะครับจำได้ใช่ไหมแพทจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็ได้ไปเจอในงานอาจารย์หมอเสงนะครับแล้วก็ไปในนามไทยรัฐแหละไปอวยพรวันเกิดแล้วก็ได้รู้จักอาจารย์ก็มาเล่าเรื่องเขียนยันผมก็เลยแนะนำให้อาจารย์ไปออกมูไนท์ก็ได้รู้จักตอนนั้นแล้วอาจารย์ก็มาเล่าเรื่องว่าได้รับความฝันเนี่ยจากหลวงปู่ธรรมโชตนะครับมาเข้าฝันบอกให้มาเขียนยันช่วยคนหน่อยนี่อาจารย์ไพโรจน์ใช่ครับอาจารย์ไพโรจน์นะครับแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยพยันช่วยเหลือคนได้จริงเหรอผมเลยบอกว่าผมดวงตกพอดีปีชงพอดีเลยก็เลยอยากให้อาจารย์เขียนแล้วปรากฏว่าพอเขียนได้ไปสักพักอ่ะชีวิตเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย นี่คือสิ่งที่อาจารย์สวยเป็นมือเขียนใช่ครับที่สำคัญเนี่ยนอกจากสวยแล้วเนี่ยยังเห็นด้วยคืออาจารย์สวยอาจารย์จะมีพุทธคุณมีพระคาถาที่ช่วยเหนินช่วยหนุนและเสริมดวงเราได้จริงๆครับพอชีวิตเราเปลี่ยนเราก็เลยรู้สึกว่าโหอาจารย์มีของดีนะเราก็เลยฝากตัวเป็นศิษย์กับอาจารย์ตั้งแต่ตอนนั้นต้องทำยังไงคะเป็นศิษย์อาจารย์เนี่ยก็ไม่เป็นก็มาช่วยงานอาจารย์เลยทิ้งเงินแสนจากที่นี่แล้วก็ไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์เลยอยากเป็นสะพานบุญช่วยงานอาจารย์นะครับทำไมถึงแม้เราจะมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่เราก็จะต้องเป็นลูกศิษย์ที่ดีด้วยประพฤติดีคิดดีทำดีถูกไหมครับอาจารย์จะสอนหลักว่าหนึ่งคือต้องกตัญญูรู้คุณทำบุญทำทานสวดมนต์ภาวนาเป็นนิดรักษาศีลรักษาศีล5ผมรักษาศีล5ตั้งแต่หลังบวชแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ทำในสิ่งที่ผิดเพราะว่าพุทธคุณอะไรต่างๆที่ท่านอาจารย์ท่านเขียนให้เนี่ยจะอยู่กับเราตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยเราต้องทำดีด้วยทำตัวเองให้คู่ควรด้วยใช่ไหมคะใช่และเห็นบอกว่าอาจารย์ไพโรจน์ได้เขียนยันให้กับคนดังๆด้วยดังระดับประเทศเลยมีใครบ้างคะก็มี RS สมบัติค่ะRS สมบัติก็ได้นะคะได้พยันที่อาจารย์เขียนให้กับมือแล้วก็หมอเสงนะหมอเสงแล้วก็จริงๆมีดารานักแสดงหลายๆคนที่ขออนุญาตเอ่ยชื่อได้บ้างมีหลายคนเลยทุกวงการเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะทั้งธุรกิจวงการค้าขายพระเครื่องมาหมดอ๋อมาหมดทุกวงการและอย่างพี่มิ้นเนี่ยที่ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าตอนนั้นน่ะคืออะไรดีเราก็เอาหมดช่วงที่เราดวงตกอะค่ะแล้วก็มีคนพาไปเจออาจารย์ไพโรจน์แล้วก็ได้เจอคุณปื้มแล้วตอนนั้นน่ะคือถ้าจะให้อาจารย์เขียนกับมือเลยเนี่ยต้องรอกันเป็นเดือนหรือข้ามปีแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่หนูอยากได้พยันน่ะหนูมีความศรัทธาคือต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าอันนี้คือความเชื่อแต่ถ้าคุณเชื่อก่อนว่าสิ่งที่คุณกำลังเดินเข้าไปหาว่าคุณเชื่อว่าจะได้ดีกับตัวเองนั่นคือศรัทธาคุณเกิดและเมื่อศรัทธาคุณเกิดปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นจริงๆมิ้นก็เลยขอให้คุณปื้มว่าทำยังไงก็ได้ให้หนูได้พยันคุณปื้มก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาเป็นผ้าพันคอที่อาจารย์อ่ะเขาเรียกว่าเขียนยันลงไปแล้วก็ถ่ายพิมพ์ลงมาที่ผ้าพันคอเพราะถ้ารออาจารย์เขียนเป็นปีเขียนวิจิตรมากก็คือเป็นปีกว่าจะได้หนึ่งแต่ต้องบอกว่าพุทธคุณเหมือนกันกับผ้ายันหรือว่ายันที่อาจารย์เขียนให้กับมือเลยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าพอวันที่ได้มามีลายยันใช่ค่ะเขาจะมีทั้งหมดนะคะ9สีค่ะ9สีคือตามวันเกิดเลยคุณเกิดวันอะไรคุณใช้สีตามนั้นแต่ที่เกินมาอีก2สีก็คือสีดำเนี่ยสำหรับคนพุธกลางคืนส่วนสีลุงนะคะคือสีที่มิ้นใส่ก็คือจะเป็นสีที่คนที่จำวันเกิดตัวเองไม่ได้หรือว่าไม่แน่ไม่นอนอ่ะเนาะไม่แน่ไม่นอนหรือว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าของเราอ่ะจำวันเกิดไม่ได้ขออนุญาตยืนได้ไหมคะอนุญาตยืนเนาะแล้วสีลุงสวยใช่บางคนบอกว่าจำวันเกิดไม่ได้แล้วก็ซื้อไปฝากคนใช่ไม่รู้วันใช่ครับใช่หมดแล้วอย่างนี้อัคระตรงกลางหมายถึงอะไรเหมือนกันไหมคะนี่ค่ะนี่นะคะอย่างอัคระเนี่ยคือมันเยอะมากผมขออธิบายอัคระที่สำคัญแล้วกันนะครับอย่างตรงนี้นะครับอาจารย์เนี่ยท่านอัญเชิญพระกิ่งปาวเรศนะครับเป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ที่ใจกลางพยันของเรานะครับแล้วตรงนี้เรียกเป็นมหายัน10ทิศนะครับข้างในเนี่ยจะประกอบด้วยพระคาถาที่มากมายเลยผมยกตัวอย่างละกันอย่างพระคาถานะโมพุทธายะเป็นพระคาถาแห่งความสำเร็จเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์นะครับจะช่วยในเรื่องของความสำเร็จนะครับทำอะไรเราก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับต่อมาเป็นคาถาที่ทุกคนชอบก็คือพระคาถาณชาลิติเป็นพระคาถาการเงินเสี่ยงโชคค้าขายดีนะครับดังนั้นเนี่ยพระคาถาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยจะอยู่เต็มทั้งผ้าพันคอนี้เลยนะครับแล้วก็ป้องกันภัยด้วยนะครับใช่ครับมีทั้ง4มุมเลยครับพระคาถาครบถ้วนก็ป้องกันภัยหลายคาถาใช่มีหลายพระคาถาคืออันนี้เนี่ยครบหมดการเงินการงานความรักเมตตาแคล้วคลาดสิ่งที่มินได้กับชีวิตคืออะไรรู้ไหมคะคือจะบอกว่าช่วงโควิดอะตั้งแต่ต้นปีขออนุญาตนั่งนะคะคือตั้งแต่ต้นปีมาโควิดทุกคนเจอปัญหาหมดแต่มินรอด
งานไม่มีแต่มิ้นมีนะคะและสิ่งสำคัญคือไปไหนปลอดภัยมิ้นเดินทางต่างจังหวัดตลอดปลอดภัยนอนหลับสบายสุขภาพดีและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยคือเรื่องความรักเรามีคนอุปถัมภ์ตัวเองทั้งที่สถานการณ์มันไม่ดีแต่เราดีคือนี่คือความเชื่ออย่างที่มิ้นบอกว่าถ้าคุณเชื่อศรัทธาคุณจะเกิดปาฏิหาริย์คุณจะเกิดแล้วน้องแพทจับผ้าลายก็แฟชั่นบวกกับยันได้เนาะแล้วผ้าผ้าเป็นยังไงผ้าดีไหมผ้าอะไรคะเนี่ยผ้านี่เป็นผ้าซาตินค่ะเราใช้เทคโนโลยีการถักทอเหมือนแบรนด์เนมจะสังเกตว่ามันลื่นแล้วก็เวลาสวมใส่เนี่ยผมก็ไม่เคอะเขินนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีผู้ทุกคุณที่คุมตัวเราด้วยไม่ร้อนนะเย็นสบายเย็นสบายใช่ใช่ไม่ร้อนเป็นผ้าซาตินที่มีการตัดเย็บโดยเทคโนโลยีเดียวกับผ้าแบรนด์นี้สีเขียวนี่น้องต้องสั่งยังไงสีเขียวเนียวซับสั่งยังไงคะค่ะสีเขียวเนียวซับสำหรับคนที่เป็นแฟนรายการนะครับแชร์ข่าวสาวสตรองนะครับสามารถที่จะเช่าบูชาได้นะครับเป็นของท่านอาจารย์ไพโรจน์แท้ๆเลยสามารถปรับดวงชะตาชีวิตตามวันเกิดได้ตอนนี้พิเศษมากๆนะครับสำหรับ99สายท่านแรกนะครับจะได้เป็นเจ้าของในราคาผืนละ 1,990 บาทนะครับแต่ต้องโทรไว้ทันนะโทรเข้ามาที่เบอร์021211599จะได้เป็นบ็อกเซตแบบนี้เลยพร้อมกับบวชสวดมนต์วิธีการบูชาอย่างถูกต้องนะครับนะต้องเบอร์นี้เบอร์เดียวด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีที่อื่น021211599ครับ1ผืนนี่ราคาเท่าไหร่นะคะปกติใน 5,999 แต่วันนี้สำหรับแฟนๆแชร์ข่าว 1,990 บาทใช่ค่ะ99สายต้องโทรให้ทันด้วยนะครับ99สั่งกี่ปืนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องโทรให้ทันเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวคือต้องบอกว่าถ้าให้อาจารย์เขียนยันจริงๆอ่ะก็เป็นแสนค่ะใช่ครับแต่ว่าผ้าพันคอ 1,999 ที่เบอร์นี้เบอร์เดียวที่เดียวนะคะถ้าที่อื่นคือปลอมค่ะ021211599นะครับต้องรออาจารย์เขียนใหม่อีกทีก็คือเป็นปีอีก2ปีปกติขนาดอย่างนี้เนี่ยอาจารย์จะเขียนเป็นแสนเลยขนาด1เมตรแล้วก็ที่สำคัญคือเวลาเราได้สั่งเครื่องรางวัตถุของขลังเนี่ยอาจารย์ก็เอาไปร่วมทำบุญด้วยเอาไปสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างโรงพยาบาลต่อนะครับไปร่วมบุญกันสามารถที่จะสั่งจองได้เลยนะครับที่เบอร์021211599สำหรับแฟนรายการนี้นะครับค่ะใครที่ไปบูชาแล้วถ้ามีโชคก็จะได้โชคค่ะคืออย่างมิ้นเองได้โชคเล็กๆได้พัน2,000แต่มีคนถูกรางวัลที่1ใช่ไหมคะใช่ครับมีรางวัลที่1มาแล้วครับใช่ค่ะโอ้ยขอบคุณแล้วแต่คุณศรัทธานะคะเดี๋ยวขอสีเขียวไปเลยละกันมาได้ครับได้ครับได้ครับขอบคุณเนาะน้องได้ครับได้ครับขอบคุณทั้ง2ท่านมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับช่วงหน้าแซ่บกันอีกแล้วในเมื่อมีเพจดังเขาออกมาบอกว่าเมาส์กันให้หึงกองถ่ายเลยว่ามีการเล่นนอกบทเล่นแบบเล่นจริงเกินจนน่าตกใจจะเป็นใครช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยสบู่เบนเนต CNE ยอดขายอันดับ1ติดต่อกัน5ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคอลลาเจนจากอามาโดชงแล้วใสไม่มีสีมาถึงข่าวนี้เรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าโอ้โหไม่ได้นอนกันทั้งคืนหรอไม่ได้นอนกันทั้งคืนค่ะหลังจากมีข่าวเมาส์นะคะเขาบอกว่าให้ชาวเน็ตได้ติดตามกันแบบแซ่บๆในกองละครหลังมีช่างหน้าช่างผมขาเมาส์เขาไปกระพือข่าวเลยว่ามีนักแสดงสุดแซ่บนี่ไร้สังกัดเข้าฉากเลิฟซีนกับพระเอกสุดหล่อสูงขาวโอโม่ที่มีครอบครัวแล้วโดยเป็นฉากจูบถูกบรีฟจากทีมงานว่าจะเล่นประมาณนี้แต่พอเข้าฉากจริงๆนักแสดงสาวกลับจัดเต็มพระจนพระเอกถึงกับสะดุ้งสุดตัวเลิฟซีนแบบดุเดือดงานนี้ทีมงานหน้าเซตถึงกับอึ้งตาค้างก่อนจะเมาส์กันว่าแล้วอย่างเงี้ยครอบครัวพระเอกอ่ะเขาจะว่ายังไงนะหน้าซีนนี้ออกไปนี่คือช่างหน้าช่างผมใช่ไหมแล้วจะอย่างงี้ช่างหน้าช่างผมแบบเฮ้ยแกแล้วอย่างเงี้ยครอบครัวเขาจะยังไงอ่ะอู้แซ่บมากเลยนะแกนี่คือช่างหน้าช่างผมเมากันแล้วก็ถูกกระพือออกมาอย่างงี้เป็นห่วงเขาแต่กระพือกระพืองงกระพือครอบครัวเขางานนี้เนี่ยทีมงานหน้าเซตเขาบอกว่าอึ้งกันไปเลยแต่มีแว่วๆว่าพระเอกขาวโอโมถึงกับรีบไปสารภาพกับคุณภรรยาเลยเพราะเขาไม่รู้จริงๆอะเนาะพอไปเจอฉากนี้คือจริงๆอะนักแสดงมันเลี่ยงฉากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วยิ่งถ้าเป็นละครแซ่บละครที่แบบว่าค่ายที่แบบว่าดุดุนิดนึงค่ายดุแบบละครแซ่บอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีฉากอย่างนี้แต่ด้วยที่แบบว่าอุ๊ย
ันมีฉากนี้แต่ว่ามันดูแบบรุนแรงทางกองบรีฟไว้อย่างนึงคือพอตอนเล่นจริงจะบีบว่าแบบเพิ่มให้เดี๋ยวจะเห็นแค่นี้แล้วเดี๋ยวหมุนตัวแล้วก็ไปรับแค่นี้มันจะไม่เห็นมันจะเขาจะเพิ่มให้เขาจะแบบว่าหลบให้แต่ว่าตัวนักแสดงไม่เป็นไรน้องเล่นได้สปิริตเขามีสปิริตเขามีสปิริตเออแต่ทางนักแสดงชายโอโม่เนี่ยไม่รู้ตัวมาก่อนเดี๋ยวพอเมียเห็นก็เลยแบบเป็นเรื่องแต่ละภาพก่อนก็เลยแอบเดี๋ยวเมียเห็นแล้วก็บ้านแตกก็เลยรีบไปสารภาพกับภรรยาก่อนว่าเออมีถ่ายฉากเลิฟซีนนะแต่นักแสดงสาวเนี่ยเขาว่าเออเล่นแบบว่าบทเลิฟซีนดูเดือดเกินงามเมื่อสีภรรยารู้เรื่องโนแคร์เพราะอะไรรู้ไหมจ๊ะไว้ใจสามีบุญรักษาไว้ใจสามีซึ่งพอข่าวนี้กระจายออกไปล่าสุดเนี่ยหวยไปออกที่พี่หยาดอ้าวเหรอหวยไปออกที่พี่หยาดเพราะตอนนี้มันมีละครที่ฉายอยู่และพระเอกก็สูงขาวก็คือใครคุณบี้อ๋อบี้คุกกิ๊บไงบี้คุกกิ๊บคุณบี้ซึ่งก็มีครอบครัวแล้วถูกไหมขาวโอโม่ด้วยขาวโอโม่สูงขาวแล้วเขานี่ไงมีฉากอย่างนี้กันเยอะแล้วน้องหยาดว่าไงน้องหยาดว่าไงนี่พอข่าวกระจายออกไปก็คือได้แคปภาพข่าวมาลงไอจีพี่หยาดแคปภาพเอามาลงไอจีและชี้แจงว่าจากข่าวที่ออกมาขอชี้แจงนะคะถ้าในข่าวนี้หมายถึงหยาดจากละครเรื่องที่กำลังออนแอร์อยู่ไม่ใช่ความจริงค่ะหยาดทำงานมานานพอและเป็นมืออาชีพออนแอร์แล้วด้วยออนแอร์อยู่เลยคุณอาตอนนี้และทำหน้าที่นักแสดงให้สมกับบทบาทที่ได้รับก่อนการถ่ายทำฉากนี้ได้มีการคุยกับผู้กำกับและนักแสดงด้วยกันว่าจะให้อารมณ์ของตัวละครออกมาเป็นแบบไหนทางผู้กำกับของว่าซีนเนี้ยมันเป็นฉากสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของตัวละครสองตัวนี้นะขอให้มีการจูบจริงอันนี้คือพี่หยาดบอกว่าผู้กำกับขอเลยว่าถ้าจะให้มุมกล้องช่วยหรือถ้าแบบว่ามันไม่เห็นเนี่ยมันเหมือนมันจะไม่ได้พาเรื่องในท้องเรื่องด้านหลังไปอีกซึ่งในระหว่างการทำงานเราแล้วผู้กำกับเป็นคนพูดไม่ใช่อย่างที่คนอื่นเมาส์กันว่าให้เกินให้เกินอันนี้คือคนอื่นไปเมาส์ว่าเธอทำเกินอย่างนี้คนเมานี่ก็เนาะซึ่งในระหว่างการถ่ายทำเราถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครตามบทซึ่งเราทำงานกันปกติไม่มีการเล่นนอกบทหรือว่าเกินบทบาทอย่างที่ข่าวเขียนนะคะหยาดเล่นละครมา20ปีพยายามทำการแสดงให้ดีที่สุดทุกบทที่ได้รับการเล่นเลิฟซีนทุกครั้งมีลิมิตว่าเล่นได้เท่าไหนเพราะฉะนั้นช่วยอย่าเขียนอะไรที่มันไม่เป็นความจริงหรือทำให้ต้องเสียหายและควรให้เกียรติตัวนักแสดงทางครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของหยาดด้วยค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยพี่หยาดของเราก็กำลังนี่แหละไฟสิ้นเชื้อของทางจิมเอ็มค่ะซึ่งเล่นก็ประกบคู่กับพี่บี้ไงสามีของคุณกุ๊บกิ๊บอยู่แล้วเรื่องนี้ก็คือร้อนแรงเลยคุณแม่คือไอ้เรื่องละครร้อนแรงก็ร้อนแรงนะแต่ไอ้เรื่องเมาส์ต่อก็มาเมาส์ต่อเขาแรงไปน้องหยาดก็เป็นผู้หญิงแท้ๆเนาะก็เลยต้องโดนเมาส์เขาก็ทำหน้าที่แล้วพี่หยาดแกมีคนคุยอยู่แล้วด้วยนะน่าดูสิแม่ก็ต้องรีบออกมาอธิบายในไอจีซะยาวเหยียดงานเข้าเลยล่ะคืออันหนึ่งเมาส์อย่างเงี้ยใครได้ดูอ่ะมาเมาส์ไม่ได้นะเพราะว่าละครเรื่องอื่นก็อาจจะมีเลิฟซีนที่นักแสดงเล่นจริงกว่านี้อีกด้วยซ้ำแต่ไม่โดนเมาส์ขี้ปากไงถูกไหมอันนี้หยาดก็โดนเมาส์ขี้ปากไปใช่ว่าทำไมแล้วที่สำคัญคือตัวพระเอกเขาก็มีครอบครัวมีลูกมีภรรยาหยาดก็มีคนคุยพี่หยาดมีคนคุยมีคนคุยด้วยก็เลยคิดว่าคนดูเข้าใจแล้วล่ะเขาน้องเข้าใจน้องหยาดให้อย่างถูกต้องนะคะก็อยากก็ทำงานมานานมากจริงแม่เลิฟซีนที่ไหนใครเขาให้แถมเนาะไม่ค่อยแถมถ้าให้ไหมน้องให้ได้น้องแถมได้เนาะเพราะว่าไม่ติดเพราะเล่นเป็นบ่าวก็ไม่เคยมีเลิฟซีนถามพี่แอฟดีกว่าพี่แอฟเราเล่นละครกันมาพี่แอฟก็น่าจะ15ปี20ปีได้มั้ยเออเกินเนาะเมื่อเช้าเพิ่งดูรักสมัยเราเด็กๆคุณป๋อคุณแพทหน้ามาแล้วไม่กี่ปีประมาณ8ปีที่แล้ว8 9 เออแล้วเลิฟเลิฟซีนคุณเคยเข้ามั้ยคุณเคยเข้ามั้ยล่าสุดไงเรื่องล่าสุดเหรอร้อนแรงแต่น้องก็มีลิมิตยังไงเล่าให้ฟังหน่อยเล่าเบื้องหลังให้คุณผู้ชมไม่เอางี้ดีกว่าไม่มีเบื้องหลังการถ่ายทำก็อยากรู้แล้วก็ถามด้วยว่าแล้วที่บ้านติดไหมคะที่บ้านไม่มีที่บ้านเนี่ยอ๋อไม่มีที่บ้านไม่มีที่บ้านให้ติด
แต่คุณที่เล่นด้วยคุณบีมแกมีที่บ้านให้ติดมีแฝดด้วยมีลูกแฝดด้วยแกมีที่บ้านให้ติดไม่หมายถึงเอาไม่ใช่ที่บ้านเอาไงเดียคนไม่ติดเพื่อนเพื่อนติดเพื่อนก็ไม่สนิทติดไหมเพราะเราบอกว่านี่คือการทำงานเราทำมาก่อนรู้จักเพื่อนสนิทเข้าใจอ๋อตอนที่เรามีลูกเรามีพ่อของลูกพ่อของลูกยังไม่ติดเลยอ๋อเออดังนั้นก็ไม่เป็นอุปสรรคแพทจะมีคือแพทจะเขินเล่าลิมิตให้ฟังหน่อยดิเรื่องจูบจริงนี่ขอให้มันเป็นเรื่องสุดท้ายที่โบนี่ไม่เคยมีประสบการณ์ร้อนแรงแต่ร้อนแรงก็คือเข้าซ้ายเข้าขวาอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บอ่ะน้องจะบอกว่าอูว่าพี่เลี้ยงให้หนูหน่อยได้ป่ะน้องกลิ่นปากไม่ดีด้วยก็คืออยากเข้ามาเลยอย่างนี้เดี๋ยวถ่ายไม่ได้อีกน้องขี้เขินขี้เขินเนาะก็คือจะให้เดี๋ยวหัวเราะช่วยกันไปแค่กล้าใกล้อย่างนี้น้องก็จะตายอยู่แล้วอะขี้เขินเนาะใช่ก็จะบอกช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยพุ่มกับเขาก็จะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคนดูก็จะเข้าถึงแต่อันนี้อย่างที่พี่หยาดบอกก็คือพุ่มกับขอเลยมันต้องเห็นเลยอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องลากตัวละครความแรงไปเพราะฉะนั้นมันจะต้องทีเดียวอย่ามาซ้ำซากนะปากเปื่อยไม่ได้นะเลขสองไม่ได้อ๋อพี่แอปของพี่แอปน่าจะลิมิตเยอะกว่าแพทป่ะมีมะที่แบบของพี่แอปไม่น่าพุ่มขับไม่น่ากล้าขอป่ะแบบน้องแอปไม่มีใครขอเดี๋ยวน้องขอเองไม่ได้พี่แอปมีเลียบสิไม่รู้ดิเล่นละครกับพี่แอปมามันก็มีฉากตบจูบแบบว่าจำเลยรักที่พระเอกแบบพี่แอปลากไปทางตบหนักไปทางตบหนักไปทางตบพี่แอปบอกว่าจูบจริงไม่ได้นะคะแต่ตบจริงอะได้แล้วมีนะก็คือมุมกล้องไหมพี่แอฟมุมกล้องไหมแบบตบแล้วโดนสวนจูบกลับมาที่ผ่านมาไม่เคยเล่นจริงเลยเนาะต้องแสดงออกแต่ที่จะต่อไปก็ไม่แน่โอ้เราชอบที่ผ่านมาไม่มีโอ้โหคุยเก่งค่ะมอเก่งให้คนนี้เอาอามาแข่งกันไหมใครจะก่อนกันของอาก็คือขอเป็นทั้งตบจริงและจูบจริงเธอตบมาแรงแค่ไหนจะจูบกับไปให้แรงเท่ากับที่เธอตบฉันอ้าวเขาเล่นเรื่องณเดชน์นะจ๊ะจะตบจะจูบก็ปล่อยเขาเถอะเว้ยหมายความว่าเดี๋ยวเขาจะเขียนบทให้ณเดชน์มาตบจูบกับน้องเหรอทั้งที่น้องเป็นบ่าวในบ้านเนี่ยอุ้ยเลิกลากเลยอ่ะเลิกลากน้องไม่เอาด้วยหรอกนะอุ้ยเลิกลากเลยอ่ะโอ้ยเอาไหนๆเราพูดถึงเรื่องพระเอกกันแล้วนะคะอ้าวจากณเดชน์ข้ามไปนู่นเลยไปอุ้ยวันนี้แม่ไม่มาเนาะแม่ปุ้ยเนี่ยเรื่องของเรื่องราวของพระเอกเกาหลีที่ไม่ได้เป็นเฉพาะพระเอกในจอเขาเป็นพระเอกตัวจริงแหมมาดูนะคะในใครคิมมินซอกรู้จักกันไหมเอ่ยขอพบชมภาพคิมมินซอกหน่อยดูเรื่องนี้นะดิฉันเลือกเดอะซันเนี่ยเขาเป็นอยู่ในแก๊งทหารใช่ไหมใช่เป็นตอนแรกเป็นเด็กทหารก่อนใช่ป่ะเป็นคนนี้อยู่ในซีรีส์น่ารักนะชื่อน้องอะไรนะคิมมินซอกคิมมินซอกค่ะบทจริงๆเนี่ยนี่วีรกรรมของเขาอยู่ในช่วงเอาวันที่19กรกฎาคมอุ้ยนี่น่ารักอุ้ยดู19กรกฎาคมที่ผ่านมานะเขาบอกว่าเป็นวันหยุดเลสซิ่งลูกเลสซิ่งหมดเอาเลสซิ่งโตขึ้นน่ารักอย่างนี้แล้วมีวีรกรรมแบบว่าฮีโร่แบบนี้เลยไหนอ่ะเขาบอกว่าช่วงวันหยุดนะคะวันหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยก่อนที่เขาจะปลดประจำการเขากำลังจะปลดประจำการพอดีก่อนเกณฑ์ทหารใช่จากที่เขาเกณฑ์ไปเมื่อปลายปี2561นี่63แล้วใช่ไหมเนี่ยเขาก็กำลังจะถูกปลดประจำการปรากฏว่าอาทิตย์นั้นเนี่ยวันหยุดเขาไปนั่งอยู่ร้านกาแฟจ้ะอ่ะนี่เราต้องดูนะเขาไปนั่งกันแถวนี้กัน อยู่อัปกูจองค่ะอัปกูกังนำเราไปไม่ได้ไงถ้าเปิดเมื่อไหร่คือน้องไปแน่นอนกังนำอัปกูจองเนี่ยอัปกูจองก็คือย่านคุณรวยเด้ออ่ะเห็นไหมก็ไปต้องนั่งสวยๆอยู่ร้านกาแฟอย่างนี้นะคะปรากฏว่าระหว่างนั้นค่ะระหว่างนั่งดื่มกาแฟอยู่นะคิมมินซอกบอกว่าสังเกตเห็นมีชายคนนึงเนี่ยแอบถ่ายเรือนร่างผู้หญิงคนนึงปรากฏว่าเขาไม่ได้แค่ดูเฉยๆนะนี่เขาบอกว่าการที่เขาเนี่ยแอบเห็นเนี่ยเขาก็เลยเนี่ยทำให้ทางตำรวจเนี่ยจับตัวผู้ชายคนนั้นได้แล้วเขาคิมมินซอกเนี่ยช่วยจับด้วยทำให้ไม่หลบหนีค่ะพร้อมกับช่วยส่งหลักฐานให้ตำรวจหลักฐานก็คือโทรศัพท์นั่นแหละปรากฏว่าพอดูในโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์นั้นเต็มไปด้วยการแอบถ่ายคือถ่ายมาแล้วหลายเคสมากแล้วก็อันเนี้ยโดยพี่คิมมินซอกเป็นคนจับได้โดนจับได้เพราะคิมมินซอกค่ะเขาบอกว่าคิมมินซอกเองนะคะปัจจุบันก็ยังเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ร่วมแคมเปญรณรงค์หยุดเรื่องของการคุกคามทางเพศบนโลกออนไลน์ค่ะร่วมกับ DOXO ใช่ไหมนี่ไงเขาเลยบอกว่าตอนนี้นะก็เลยบอกว่าได้รับคะแนนไปเต็มได้ละพระเอกตัวจริงเห็นแล้วไม่อยู่เฉยช่วยจับด้วย
จริงเขาแบบทนไม่ได้จริงๆไงเรื่องของการคุกคามทางเพศเป็นพระเอกในชีวิตจริงของพวกเรารู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่กับพี่เขาเลยอะที่สุดแต่ช่วงแต่ไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่กับตัวเองถ้าอยู่กับคุณคนนี้ก็จะปลอดภัยเหมือนกันพี่ณวัฒน์เมื่อเช้าเหมือนเจอเหมือนเจอพี่เขามาเนี่ยงั้นเดี๋ยวชวนเขามาชวนเขามาคุยหน่อยค่ะสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพี่ณวัฒน์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทั้ง3ท่านสวัสดีเป็นเหมือนเพิ่งเจอกันครั้งก็ดีทุกครั้งหรืออัพที่ปะเหมือนคนแบบไม่ได้ทำอะไรมาทั้งวันแต่จริงๆคือทำงานมาเยอะมากวันนี้จริงๆวันนี้มี8งานเห็นไหมอันนี้เข้าสู่งานที่2งานที่3ยังรออยู่4 5 6 7 8 8งานเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนตั้งแต่เริ่มทำงานในวงการก็ดีดแบบนี้ตลอดนะดีดมากแล้วไปดีดในต่างประเทศเพราะว่าในต่างประเทศเราจะถ่ายทำค่อนข้างเยอะแล้วเราต้องแข่งกับเวลาเคยไปกับเขาด้วยใช่ไปตกระกำลำบากที่เคนยานะทนมากคือขนาดเขาเป็นเจ้าของเขายังทนเลยแล้วฉันเป็นอะไรฉันเลยต้องอดทนตามเหนื่อยมากแต่อายุน้อยเราก็ทนไหวถูกไหมเราเฮฮาปาร์ตี้เรากระโดดเรานอนน้อยต้องถามท่านผู้ชมทางบ้านก่อนว่าเคยมีอาการเหล่านี้ไหมเช่นพอเวลาที่เสร็จงานปั๊บสมมติเสร็จห้าทุ่มตีหนึ่งยังไม่หลับเลยบางทีพออายุสัก40ขึ้นนะจะเป็นแบบนี้คือตีหนึ่งไม่หลับพอหลับสักนิดหนึ่งตีสามตื่นเข้าห้องน้ำแล้วไม่รู้จะตื่นเข้าทำไมไปเข้าห้องน้ำทั้งที่ก็ขอโทษนะครับไปปัสสาวะนิดเดียวแต่ก็มานั่งวนกว่าจะหลับอีกตีสามแล้วเสร็จเรียบร้อยตีห้าก็ตื่นแล้วถ้าอาการเป็นแบบนี้รู้เลยนะครับมันเริ่มที่จะแบบมันไม่ไหวแล้วร่างกายตกบ่ายมีไหมประเภทที่ทำงานปั๊บก็จะหลับเหมือนโดนยาซึมเหมือนโดนยาซึมฮะถ้ามีคนขับรถก็หลับเป็นผักเลยฮะสลบอย่างเดียวถ้าเป็นแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะมันเป็นเรื่องของวัยที่มันกำลังที่จะต้องเผชิญกับภาวะแบบนี้นะฮะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองซึ่งผมก็มีภาวะแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะนอกจากทานอาหารครบแล้วออกกำลังกายแล้วยังไงมันก็เป็นแบบนี้จนไปเจอพี่ยิ่งยงนะฮะเอาจริงๆเพราะว่าพี่ยิ่งยงมาสัมภาษณ์ในรายการบ่อยถามว่าทำไมคุณยิ่งยงทำไมคุณคึกขนาดนี้นะฮะคุณร้องพงร้องเพลงอะไรต่างๆนะเขาส่งนี่มาเลยถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีเนี่ยตอนแรกนะตัวนี้เลยฟังแล้วเฉยๆคุณแพทเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันถูกไปหรือเปล่าอันนี้พูดเรื่องจริงนะอันนี้พูดตามความจริงมันถูกไปหรือเปล่าเขาขายไม่แพงเขาขายไม่แพงเพราะว่าเราเคยไปทำสารคดีในประเทศจีนตอนทำเปิดเมืองแปลกเรื่องถังเช่าเรารู้ว่าโหระดับจักรพรรดิกินมันแพงมากแล้วเราก็ซื้อกลับมากินนิดนึงเรารู้สึกดีแต่เราไม่ได้คิดกินต่อเพราะนั่นจากจะไปหาที่ไหนล่ะเยาวราชขวดนึงก็ต้อง 8,012 นะฮะในที่สุดก็ลองดู3วันแรกรู้สึกดีขึ้นนะฮะพอครบ7วันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันรู้สึกเอ้ยมันเพอร์เฟคขึ้นเราก็เลยไปพลิกกล่องให้หมดเพราะว่าคุณวัฒน์เป็นคนช่างเลือกเวลาอยากรู้อะไรเนี่ยให้มันยืนยันว่ามันดีจริงก็เลยไปเห็นว่าโอเคเขามีเซอร์ติฟิเคทมีการรับรองมากมายโรงงานผลิตได้รับมาตรฐาน GMP ISO 9001:2015 เอาละอันนี้ก็ถือว่าเชื่อถือได้ไม่ใช่ไปกวนกันเองหลังบ้านไม่ใช่ไป นั่งฝนนั่งมัดกันเองได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกานะฮะ USDA อันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดเป็นออร์แกนิกได้รับเครื่องหมายฮาลาลอันนี้เพื่อชาวไทยพี่น้องมุสลิมสามารถรับประทานได้มีอย.มีอยู่แล้วนะฮะนอกจากนั้นยังมีรางวัลเพิ่มเติมปีที่แล้วได้รับรางวัลยอดสินค้าขายดีจากงาน FIA เชีย2019เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้แหละครับนะฮะได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากวสันต์ปรบมือที่คุณนะนี่ทำไมจะปรบมือใช่ไหมตั้งแต่แบบเริ่มเป็นวัยรุ่นชอบเข้าวสันต์มากชอบกินขนมแปลกๆมันมีแต่ของแปลกๆของดีๆนะของอันใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะล่าสุดได้รับรางวัลเพิ่มเติมอีก2รางวัลนะท็อปแบรนด์อวอร์ดปี2020นี่แหละและอาเซียนท็อปQuality Award นะฮะในปี2020นี้รางวัลเยอะเหลือเกินรางวัลล้นหลามขนาดนี้บอกท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเป็นรางวัลที่ไม่ได้มาจากองค์กรเล็กๆไม่ได้มาจากโอ้ณปภาอวอร์ดไม่ใช่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 นะแต่ณปภาทำได้ณปภาก็อยากเป็นระดับประเทศระดับโลกอย่าง USA เนี่ยถือว่าสหรัฐอเมริกาเขาเป็นคนให้เพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้นะพอเรามั่นใจได้ปรากฏบ้านเราทานเข้าไปเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเวิร์กนะฮะและที่รู้มานะฮะเขามีการแชร์นะฮะถ้ามีโปรโมชั่นต่างๆนะวันนี้นะบอกได้เลยว่าสิ่งที่สำคัญก็คือบอกโปรโมชั่นก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันนะฮะวันนี้นะครับถ้าใครต้องการลองเหมือนที่ผมเคยลองมาก่อนนะฮะนั่นก็คือถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B1 ชุดนะมีทั้งหมด5กล่องที่เห็นอยู่นะครับ
ราคาเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้นนะฮะพิเศษสุดนะครับวันนี้ใครที่จัดใครที่ซื้อ2ชุดธรรมดาได้10กล่องเพิ่มอีก2กล่องคุณผู้ชมเป็น12กล่องนะครับจำกัดสิทธิ์นะฮะคนละ2ชุดแต่ไม่จำกัดสายโทรมาทันทีนะครับตอนนี้020265888หรือ LINE @LP88 นะครับบอกเลยนะฮะถ้าใครจัด2ชุด12กล่องนี่คุ้มสุดคุ้มไปหาเอาเองแค่ 2,000 บาทเท่านั้นแต่เขามีชุดทดลองมีครับเหมือนผมอะครับคุณนิยมแกให้ผมบอกเอามากล่องเดียวก่อนนะถ้าใครต้องการทดลองนะครับ1กล่องแค่300บาทเท่านั้นนะ300บาทติดต่อได้ที่เบอร์เดิมนะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับ020265888หรือ LINE @LP88 นะครับนะฮะแค่300บาทรับรองได้ว่าคุณ300ปั๊บคุณจะต้องจัดชุดใหญ่แน่นอนนอกจากผมแล้วคนในวงการบันเทิงเยอะแยะรับประทานกันพี่วิลลี่ไม่น่าเชื่อนะนั่งจับข่าวคุยแกทานแล้วเหรอบอกทานแล้วพี่หลับสบายเลยนะเสดาหอยนะคุณไฮอาภาพร PK ครูสลานายโยมพี่ไทยพี่ท็อปเนี่ยโอ้โหหมดละตอนนี้นอกจากนั้นนะฮะคุณยิ่งยงยังส่งต่อสิ่งดีๆให้กับศิลปินรุ่นเก่าๆนะฮะคุณแสงสุรีคุณลักษ์ชาติคุณนพพรคุณเพชรโพธารามเป็นต้นนอกจากนั้นนะฮะคุณยิ่งยงยังมอบเงินนะฮะจากการจำหน่ายทางเช่าเนี่ยส่วนหนึ่งครับไปยังพี่ไทยพี่ไทยไปให้พี่ท็อปนะฮะทั้งพี่ไทยพี่ท็อปนะฮะก็เข้าชุมชนต่างๆนอกจากเอาเงินไปให้ปัจจุบันยังนำเห็นไหมทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีไปแจกด้วยปัจจุบันพี่น้องคู่นี้เข้าชุมชนเมื่อไหร่คุณผู้ชมสิ่งที่ต้องการมากกว่าเงินตอนนี้นะฮะเอาถังเช่ามาไหมด้วยถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีวันนี้ขอย้ำโปรโมชั่นนะถังเช่าผสมมัลติวิตามินบี1ชุดมี5กล่องใหญ่ๆแบบที่คุณเห็นครับเพียงแค่ 1,000 บาทวันนี้พิเศษ2ชุดรับเพิ่มไปอีก2กล่องจาก10เป็น12เพียงแค่ 2,000 บาทเราจำกัดสิทธิ์การซื้อคนละไม่เกิน2ชุดแต่ไม่จำกัดสายนะไม่ใช่โทรเข้ามาจะเอา20ชุดนี่ไม่ขายนะได้แค่มากสุดแค่2ชุดจริงๆโทรมา020265888หรือ LINE @LP88 นะครับและอย่าลืมนะครับอันนี้ชุดเปิดใจทดลอง1กล่องเพียงแค่300บาทโทรมาได้ที่เบอร์เดิมเช่นเดียวกันนะครับรับรองได้ว่านะครับคุณจะต้องประทับใจแน่ๆที่สำคัญผมอยากให้ทุกคนเวลาหลับเป็นหลับนอนยาวๆนอนให้หลับลึกเวลาตื่นมาทำงานสดชื่นเวลากลางวันยืนยันอีกครั้งถังเช่ายิ่งยงยืนหนึ่งเรื่องคุณภาพและราคาในใจทุกคนและในใจนวัดด้วยขอบคุณมากครับไปเลยแล้วครับเอาโทรคุณต้องรีบโทรนะโทรด่วนเลยนะไม่จำกัดไม่จำกัดสายโทรทันที020265888ครับค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้10โมงสวัสดีค่ะสวัสดีครับโทรเลยนะโทรเลย